มีคำถามใหม่ล่าสุดนะครับส่งเข้ามาคุณมิ้นมีสูตรสำเร็จไหมนะครับสูตรสำเร็จแบบทำปุ๊บแล้วแบบมันปังเลยมันดังเลยอ่ะผมถามง่ายๆครับทำธุรกิจอะไรก็ได้มีสูตรสำเร็จไหมครับมีวิธีเดียวที่เป็นสูตรสำเร็จก็คือคุณซื้อแฟรนไชส์คำถามคือซื้อแฟรนไชส์แล้วคุณการันตีไหมว่าสำเร็จมีโอกาสที่จะสำเร็จแต่ไม่มีใครการันตี Facebook มันเป็นแค่เครื่องมือกลับมาเรื่องเดิมนะครับเรากำลังทำธุรกิจซึ่งทุกธุรกิจมีความแตกต่างกันสูตรสำเร็จสำหรับผมบอกเลยครับว่าผมไม่มีเพราะว่า Facebook ก็เหมือนคนแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ผมมีเคล็ดลับที่คุณจะได้ทำความเข้าใจทั้งตัวธุรกิจของคุณเองและเครื่องมือของ Facebook เมื่อคุณเอาธุรกิจของคุณนะครับและเครื่องมือของ Facebook มาเสริมกันแปลว่าอะไรครับแปลว่า Facebook จะกลายเป็นพนักงานคุณที่เป็นหุ่นยนต์ที่ออกไปบอก Facebook ว่าเฮ้ยเนี่ยธุรกิจเราทำแบบเนี้ยดีส่ง Facebook หุ่นยนต์เนี่ยครับออกไปหาผู้คนแล้วไปบอกเขาหน่อยที่ว่าธุรกิจเราดีเราส่งไป10ตัวและเราวัดเลยว่าตัวไหนทำงานได้ดีตัวไหนทำงานได้ไม่ดีคุณจะส่งตัวนี้ไปหาที่อุดรไปหาอุบลไปหาโคราชโดยที่คุณนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพคุณก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องจ้างพนักงานเลยสักคนแล้วคุณทำได้ยังไงเพราะ Facebook คือหุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์ Facebook เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ Facebook รู้นะครับว่ารูปที่คุณโพสต์เนี่ยรูปคุณหรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงผมบอกแล้วว่าอัจฉริยะผมเคยถามคำถามนี้กับทีมงาน Facebook แล้ว Facebook เขาสามารถแมปปิ้งความถี่ข้อความที่คุณโพสต์วันที่ลูกเกิดแล้วเขาสร้างสตอรี่เรื่องคุณขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ง่ายๆนะครับอย่าไปคิดที่จะเอาชนะ Facebook ด้วยวิธีการใดๆก็ตามคุณอยู่ในเกมเขาเล่นตามเกมแต่เล่นให้ถูกกติกาแล้วประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันพบกันสัมมนานี้นะครับตุลาคมนี้29-30 Facebook ทำได้มากกว่าที่คุณคิดมาขยายธุรกิจแล้วพิชิตโลกออนไลน์ไปด้วยกันและพบกันครับขอบคุณครับ